สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออก็ได้เปิดถุงเพาะ,มะเมล็ดแบบปิดนะคะที่ออเพาะไว้หลายเดือนแล้วแหละปะัญหาที่พบคือลากดิตัวลอยขึ้นจากดินค่ะยอดนี่ปักลงไปในดินแทนลากเลยแล้วก็นะคะลำต้นของต้นอ่อนที่เราเพาะไว้นะคะล้มละเนรณาดเลยค่ะซึ่งเสียทรงมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมา จัดส่งให้กับต้นอ่อนกันค่ะในภาพนี้เป็นภาพที่ออได้ถ่ายหลังจากที่อ๋อได้โรยดินญี่ปุ่นลงไปบ้างแล้วนะคะแต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คืออ๋อไม่ได้โรยดินญี่ปุ่นหรือว่าโรยหินโรยหน้าไว้เลยค่ะกระถางนี้เป็นเอสโตค่ะอ๋อเพาะ,มะเมล็ดแบบปิดไว้ ตั้งแต่เมื่อเดือน2ค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่ออใช้วันนี้ออจะใช้เป็นที่คีบนะคะสำหรับเอาไว้คีบพยุงลำต้นนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะเพื่อนๆจะใช้อุปกรณ์อื่นนะคะหรือใช้มือก็ได้ตามที่เพื่อนๆถนัด อย่างของออคิดว่าส่วนหนึ่งเลยที่ลำต้นเขาแบบล้มหรือว่าลากดิดตัวลอยออกมาจากดินนะคะหนึ่งเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีสิ่งที่แบบช่วยยึดหรือว่าพยุงลำต้นของเขาอะคะ่ะพอลากเขางอกหรือล่ากเขาพยายามที่จะแทรกหรือลงไปใต้ดินเนะะี่ยค่ะมันก็เลยดีดตัวขึ้นมา ซึ่งจริงๆกระถางอื่นๆนะคะพอตอื่นๆอะออจะบอกว่าล่างดิดตัวลอยกว่านี้เยอะมากแล้วก็ล้มกว่านี้เยอะมากมีบางกระถางนะคะที่ออไม่ได้โรยเมล็ดเยอะมากจะเห็นภาพได้ชัดเลยว่าตอนแรกออเห็นเขางอกขึ้นมานะคะแต่พอผ่านไปอีกทีนึงคือเหมือนเขาค่อยๆตายลงไปทีละต้นนะคะออก็เลยมาสังเกตดูก็ อ๋อเหมือนกับลากเขาอะค่ะลอยขึ้นมาก็หัวเขาลงไปอยู่ข้างล่างแทนก็ทำให้เขาแฟบแล้วก็เหี่ยวตายลงไปได้วันนี้อ๋อใช้เป็นดินญี่ปุ่นนะคะมาโรยหน้ากระถางน,นะคะเพื่อประคองลำต้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมีเป็นหินนะคะเป็นหินโรยหน้ากระถางก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะ่ะ แต่ถ้าสำหรับเอเองเอจะชอบใช้ดินญี่ปุ่นเพราะว่าออจะเอาไว้สังเกตความชื้นในดินนะคะเพราะว่าถ้าค่าค่าความชื้นในดินหรือว่าความชื้นในดินมีน้อยดินญี่ปุ่นก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแบบแห้งๆให้เราเห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ตัวแล้วว่าเอ้ยต้องเติมน้ำเพิ่มละหรือว่าดินแห้งไปแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนถ้าของใครไม่ถนัดนะคะที่จะใช้อุปกรณ์หรือที่คีบก็สามารถใช้มือนะคะค่อยๆพยุงลำต้นแล้วก็เอาหินหรือว่าดินนะคะโรยลงไปในข้างๆได้เลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องบอมเบามือหน่อยนะคะเพราะว่าต้นของเขาอะค่ะยังอ่อนอยู่และราของเขาค่อนข้างที่จะบอบบางมากๆเลยค่ะสำหรับออแล้วออมองว่า หินหรือดินโรยหน้ากระถางสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเขาจะช่วยพยุงลำต้นประคองรากและยังทำให้ลำต้นโตมาอย่างสวยงามด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่รับชมและติดตามขอให้ทุกท่านเลี้ยงแข่งตัดอย่างมีความสุขนะคะ